ครับผมพงบูรพามาจากทีมแพนด้าซิ่งครับสวัสดีครับผมกายคาแคนครับผมผมต้นดีเทลจากร้านนู้นเลยซิ่งสายสี่ครับสวัสดีครับผมก๊อฟสตอมครับเป็นแอดมินเพจไม่สนโลกครับแบงค์นะครับหรือในวงการดีเซลเรียกว่าแบงค์จูนไบแบงค์นะครับสวัสดีครับผมบอมกะลาทองครับผมมาร์คครับมาจากทีมยีราฟซิ่งครับผมที่ใช้อยู่เป็น D-Max เป็น Highlander ครับก็ตกแต่งสไตล์ Yee Racing ครับ Isuzu All New D-Max Highlander ครับแต่งสไตล์แบบ Panda ครับขับรถรุ่นเป็น All New D-Max นะครับก็มีเครื่องซิ่งใช้รถ Vigo ครับตกแต่งในสไตล์ Yee Racing ครับ All New 1.9 นะฮะตัวนี้ก็จะตกแต่งสไตล์สวยงามครับผมเน้นจะโชว์ซะมากกว่า All New D-Max ครับเป็นแต่งสไตล์สวยงาม Isuzu ครับ Blue Power ครับผมตกแต่งในสไตล์ Racing ครับผม Yee Racing แท้ครับผมที่ผมเลือกใช้ลอเรนโซเพราะว่าสวยทนแข็งแรงครับผมว่าเหมาะครับกับรถสไตล์นี้เลยครับล้อมีน้ำหนักเบามากครับเพราะรถคันนี้ใช้ทั้งชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ในการแข่งขันด้วยครับแข็งและเบาการวิ่งใช้งานดีกว่าครับดูดีครับลงตัวผมเน้นเรื่องความสวยงามออกดีไซน์มาดีมากก็บอกไม่ถูกอ่ะพูดได้คำเดียวแม่งหล่อจริงการประกวดครั้งนี้เราไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับเพราะว่ายีราฟซิ่งก็ยังใหม่อยู่แค่อยากจะโชว์ว่ารถสูงๆยีราฟก็แต่งซิ่งได้ครับตื่นเต้นมากครับความรู้สึกว่างานนี้มันน่าจะทำให้วงการเราดีมากขึ้นกว่านี้งานดีๆนี่ตื่นเต้นมันมีหลายคนที่แบบอยากจะมาถึงจุดๆนี้แต่ทางร้านเราสามารถมาจุดๆนี้ได้ก็ภูมิใจครับถามว่าคาดหวังไหมทุกคนคาดหวังนะครับการแต่งรถไปสไตล์ใครสไตล์มันครับแล้วแต่คนชอบการง่ายๆเพียงคุณใช้หางบัตรเข้างานนำมาร่วมโหวตเพื่อหาที่สุดแห่ง Truck Best Up Award เฉพาะบัตรเข้างานในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมเท่านั้นชิงเงินรางวัลสูงสุดมูลค่า 50,000 บาทผู้โหวตลุ้นรับรางวัล Lucky Dog ล้อเลนโซ D1 SS มูลค่า 30,000 บาท